อานิสงส์เท่าสร้างโบสถ์หนึ่งหลังแม้เกิดมาจนชีวิตเจอแต่อุปสรรคครูบาอาจารย์ท่านว่าให้ลองฝึกปฏิบัติแบบนี้ทุกวันจนจิตเกิดบุญญฤทธิ์นึกคิดสิ่งใดก็สำเร็จสมปรารถนาก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะความตายไม่เลือกหน้าผู้ดียาจกอะไรตายทั้งหมดจะเป็นสมณะชีพราหมณ์ก็ต้องตายแต่ชีวิตหลังความตายมันไม่เหมือนกันเพราะอะไรเล่าเพราะก่อนตายโยมทำอะไรมาเขาจึงบอกว่าทานถ้าโยมยังไม่ทำโยมก็ให้ทำซะจิตกุศลมันมีน้อยโยมก็สร้างซะศีลเมื่อไม่เคยรักษาหรือรักษายังไม่ค่อยได้ก็รักษาซะภาวนาฝึกอบรมบ่มจิตให้รู้จักการสละให้รู้จักการให้หรือไม่บางคนบอกไม่มีทรัพย์จะเอาอะไรไปให้สละความสุขสละอารมณ์ที่เป็นอกุศลก็เรียกว่าอโหสิกรรมเคยมีไหมมีเคล็ดลับอยู่อย่างว่าในทางโลกของมนุษย์ที่มีอุปสรรคมากเป็นเพราะมนุษย์นั้นขาดการอโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรหรืออารมณ์นั้นที่มันควบคุมไม่ได้นี้มันเหนือกว่าเรานี้มันจึงติดตามเป็นเงาหรือเป็นความมืดเมื่อมีความมืดโยมจะเห็นไหมมันก็ย่อมหมดบังสิ่งที่ควรจะได้กลับไม่ได้สิ่งที่ควรจะมีกลับไม่มีสิ่งที่มีแล้วมันถูกบังไปเราก็มองไม่เห็นดังนั้นแล้วถ้าไม่ต้องการให้อุปสรรคในทางชีวิตก็ดีในทางธรรมก็ดีทางโลกก็ดีโยมต้องเจริญเมตตาภาวนาจิตด้วยการอโหสิกรรมเป็นอภัยทานเมื่อโยมมีทานแล้วศีลมันก็เกิดเองโดยธรรมชาติโดยอัตโนมัติของมันเมื่อศีลบังเกิดปัญญามันก็บังเกิดเมื่อปัญญาบังเกิดวิปัสสนาญาณมันก็บังเกิดมันต้องมีขั้นตอนมีองค์ประกอบของมันดังนั้นโยมต้องให้ทานทานคือการให้โดยไม่หวังผลทานคือการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ถ้าทานนั้นให้แล้วหวังผลทานนั้นจะไม่สำฤทธิ์ผลเมื่อทานไม่สำฤทธิ์ผลทานไม่บริสุทธิ์ศีลที่โยมจะรักษาและสัมผัสในความสงบระงับจากเวรภัยย่อมเข้าไม่ถึงได้การจะเกิดทานที่เป็นมหาทานก็คือการให้อภัยทานที่มนุษย์นั้นมันให้กันยากเหตุใดถึงให้กันยากก็เหตุเพราะว่ามนุษย์นั้นมีอัตตาจึงเข้าถึงอนัตตาไม่ได้แห่งความปล่อยวางแห่งอารมณ์โทสะก็ดีถือตัวถือตนก็ดีสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในจิตวิญญาณแห่งสัตว์โลกทั้งหลายและจะทำอย่างไรมันก็ต้องให้ทานเสียก่อนให้เมตตาให้กรุณาให้มุทิตาคือเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายก็เกิดมาร่วมเกิดแก่เจ็บตายกับเรามนุษย์ทั้งหลายก็มีอารมณ์แบบเดียวกันกับเราคือโทสะโมหะโลภะคือความอยากได้ใครมีก็แบบเดียวกันใครทำให้เรานั้นเหม็นขี้หน้าไม่ชอบหน้าล้วนแล้วตัวเรานั้นแลทำให้เราเกิดกรรมขึ้นมาไม่ต้องไปโทษใครจงให้อภัยทุกคนเพราะเพียงลำพังกรรมของเขาเขาก็แย่อยู่แล้วฝึกจิตให้เกิดเมตตาเมื่อเราไม่พอใจใครให้เราเมตตาแผ่เมตตาส่งกุศลให้เขาคืออภัยทานให้มากนั่นแหละเขาเรียกว่าการฝึกเมตตาเพราะถ้าโยมไม่ชอบหน้าใครแล้วมีการผูกใจเจ็บไม่มีทางหรอกที่โยมจะพ้นหน้ากันโยมต้องเจออยู่ตลอดเวลาถ้าไม่เจอคนนี้ไอ้คนใหม่มันก็เข้ามาจำไว้ถ้าโยมไม่อยากเจอคนแบบนี้คนพาลก็ดีโยมจงแผ่เมตตาให้มากๆการแผ่เมตตามากๆมันก็จะทำให้เรานั้นห่างไกลแต่การผูกจิตมันทำให้ใกล้ก็เราผูกจิตไปพยาบาทระลึกถึงมันทุกวันมันก็ใกล้แต่ถ้าเราแผ่เมตตาให้เขาใจเราจะสบายคือไม่ผูกอาฆาตพยาบาทหมายถึงว่าเรานั้นเมื่อแผ่บ่อยๆอโหสิกรรมบ่อยๆอภัยทานบ่อยๆกรรมเรานั้นยุติได้หายแต่ถ้าเขานั้นไม่วางยังมีความอาฆาตพยาบาทของจิตกับเราอีกมันก็เรียกว่าเผาตัวเองเขาเรียกว่า
พยาบาทกับผู้ที่ไม่พยาบาทตอบอย่างนี้เมื่อเราไม่มีเชื้อแล้วไม่ว่าเขาจะส่งทำคุณไสคุณลมอะไรกับเราก็ดียิงธนูไฟมาก็ดีถามว่ามันจะกลับไปที่ใครมันก็ต้องกลับไปที่บุคคลที่ทำมาเพราะมันหาเป้าหมายไม่ได้ไม่มีผู้ที่จะรับมันต้องกลับไปที่เดิมแต่ส่วนมากไม่ค่อยกลับส่วนมากจะรับว่าของกูตะกี้มึงว่ากูใช่ไหมนี่เขาเรียกว่ามีตัวตนมันเป็นอย่างนี้ฉันขอเตือนไว้ให้โยมนั้นละตนเตือนตนเมื่อโยมมีตนมากเท่าไรโยมก็มีกรรมมากเท่านั้นโยมละตนได้มากเท่าไรกรรมโยมก็น้อยเท่านั้นเมื่อไม่มีตนเลยก็หมดกรรมเมื่อนั้นนั้นเมื่อต้องเตือนตนด้วยสติอยู่บ่อยๆเตือนตนรักษาตนเมื่อเราเห็นโทษแบบนี้แล้วไซกำหนดรู้ได้เราจักเมตตาผู้อื่นเขาเมื่อนั้นแลเราจักไม่มีเวรพยาบาทกับใครจะไม่โทษใครว่าใครผิดนั่นคือการวางเฉยเสียได้แล้วคือถ้าใครผิดให้ผิดนั้นเป็นเราจะให้อภัยกับคนทั้งโลกได้ถ้าโยมให้อภัยตัวเองไม่ได้ให้อภัยใครไม่ได้นั่นคืออกุศลโยมย่อมเข้าถึงทานเข้าถึงบุญเข้าถึงศีลเข้าถึงพระรัตนตรัยไม่ได้แม้โยมไปร่วมสร้างโบสถ์วิหารก็หาว่าเป็นสำเร็จเป็นโบสถ์วิหารเป็นหลังไม่เพราะทานโยมไม่บริสุทธิ์เข้าใจไหมดังนั้นผู้ใดเจริญภาวนาจิตสงบระงับจากเวรภัยภายนอกแล้วมีจิตที่เมตตาแผ่บุญกุศลออกไปที่การละความพยาบาทอาฆาตมาตร้ายให้ผลแห่งบุญกุศลให้ทุกสรรพสัตว์ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณ นั้นเขาพ้นทุกข์พ้นกรรมพ้นเวรพ้นภัยให้เขาสำเร็จสุขทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ย่อมมีอนิสงส์มากเท่ากับการได้สร้างโบสถ์หนึ่งหลังโดยไม่ต้องลงทุนด้วยเงินตราเพราะเงินตรานั้นเป็นของสมมุติแต่ใจที่โยมมีความศรัทธานั้นแลเมื่อกระทำแล้วสำรวมแล้วเข้าถึงแล้วการสัมผัสด้วยความสงบด้วยใจนั่นคือการลงทุนด้วยบุญญฤทธิ์ที่ได้เคยสะสมมาเมื่อเป็นแบบนั้นก็เรียกว่าใจนั้นเกิดฤทธิ์เมื่อใจเกิดฤทธิ์สิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมสำเร็จด้วยใจคือณเมตตาเข้าใจไหมน้อมกราบในโอวาทธรรมคำสอนครูบาอาจารย์เหนือเสียนกล้าวขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลจากเพจธรรมะมหัศจรรย์ตามรอยธรรมสมเด็จโตสถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสีมาณที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ